จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ในวันนี้ที่ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีดร.สุจินต์ชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำข้าราชการทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565นิว24สุกันวลีสุวรรณรายงาน